คำพูดว่าที่เจ้าบ่าวโรแมนติกมากหวานมากปูปรยาเผยคำพูดแฟนหนุ่มวินาทีถูกขอแต่งงานเรียกว่าเตรียมนับถอยหลังเข้าพิธีวิวาแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวปูปรยาที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศข่าวดีถูกหวานใจหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงานโดยพิธีวิวาจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดปูปรยาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการ Hello อิงฟ้าอิงฟ้ามาหาหน้าเธอซึ่งบางช่วงในรายการเธอยังเผยวินาทีถูกขอแต่งงานว่าวินาทีที่ถูกขอแต่งงานเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยการขอครั้งแรกคือเขานั่งดื่มกาแฟตอนเช้าและบอกว่าชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะแต่งงานกับใครแต่เวลาฉันอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดเธอว่ายังไงอยากแต่งงานกับฉันไหมปูก็แบบโอเคแล้วเขาก็เลยไปออกแบบแหวนเองใช้เวลา4เดือนก็เดินมาหาปูแล้วก็คุกเข่าบอกว่าทุกวันนี้ที่ตื่นมาแล้วเห็นหน้าปูได้มีชีวิตที่ทำให้ปูมีความสุขแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเกิดมาคุ้มแล้วWhoa!